ศิวลึงนี่คือสายวานิกายก็คือบูชาพระศิวะเป็นใหญ่โยนีก็คือเพศหญิงพระคเนศก็คือลูกศิวะอันนี้คือพระคเนศที่เก่าที่สุดชิ้นหนึ่งในสยามถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เทศกาลแห่งชาติพระนครที่กรุงเทพพบที่วัดสันป่ายางหลวงจังหวัดลำพูนเนี่ยนะคะพระคเนศเนี่ยตัวใหญ่แต่ทรงหนูนะคะมีอะไรที่น่าสนใจนะหรืออันชิ้นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าประทับเหนือพนัสบดีท่านดูให้ดีนะคะครุฑเป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์เอามาใส่นะคะจมูกแหลมเป็นครุฑหงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระพรหมพระพรหมคือผู้สร้างนะคะครีเอเตอร์ก็มาใส่เป็นปีกหงแล้วก็โคนนทิเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะซึ่งมีเขาสัตว์ตัวนี้คือพนัสบดีรวบรวมพาหนะของตรีมูลติของฮินดูแต่พระพุทธเจ้ายืนเหยียบเขาเรียกว่ากระบวนการพุทธข่มพรามมันจะมีบางยุคสมัยเรียกพรามข่มพุทธนะพุทธข่มพรามพรามข่มพุทธก็เลยกลายเป็นว่าคำว่าหริพุนชัยเนี่ยนะคะจากหอยสังพันรายก็มากลายเป็นพระพุทธเจ้าฉันขดสมองซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะมันจะมีการแยกชิงความหมายของลานนาลานนาลานช้างลานช้างศรีสัตนาคณหุตศรีสัตนาคเหล่านี้นะคะจะมีการบลัฟกันเดี๋ยวดูสไลด์ที่2ต่อนะฮะ